เมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดแน่นอนโดยเฉพาะธุรกิจเสื้อผ้าหยุดชะงักแน่นอนในช่วงโควิดทางพิกเวิร์กก็ไม่ได้หยุดโรงงานไม่ได้ปิดโรงงานนะครับเรายังคงเปิดทุกวันเย็บต่อไปแต่รูปแบบของสินค้าอาจจะเปลี่ยนไปให้เลือกในสิ่งที่เราใกล้ตัวครับเป็นเรามากที่สุดเราทำแล้วเรามีความสุขมากที่สุดอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขครับเราจะทำมันได้ดีพอเราทำอะไรได้ดีแล้วมีความสุขเราจะไม่เบื่อแล้วเราจะทำได้ซ้ำๆเมื่อเราทำได้ดีทำได้ซ้ำๆแน่นอนผลตอบรับหรือคนจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเองแน่นอนจากวิศวกรกูรูกางเกงยีนสู่เจ้าของธุรกิจยีนแบรนด์ไทยการเติบโตจากนี้จะฝ่าวงล้อมกระแสความนิยมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้หรือไม่ไปหาคำตอบกันได้เลยค่ะอยากให้พี่โอเล่าถึงความเป็นมาของ Pickleworks ให้ฟังหน่อยค่ะคือ Pickleworks เนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2010จากวิศวกร2คนที่รักและก็หลงไหลในเสน่ห์ของ Blue Jeans ร่วมกันสร้างแบรนด์กางเกงยีนขึ้นมาค่ะนะครับซึ่งชื่อของคำว่า Pickleworks เนี่ยมาจากปีเกิดตามนักกษัตริย์ของ2ผู้ก่อตั้งนะครับก็หุ้นส่วนอีกท่านนึงตอนเริ่มก่อตั้งเนี่ยชื่อพี่ชัดเกิดปีหมูก็คือ Pick ผมเกิดปีขานหรือว่าปีเสือก็คือ Tigerพิกกับไทเกอร์รวมกันเป็นพิกเกอร์เวิร์สก็คือโรงงานของเจ้าหมูเสือนั่นเองนั่นคือเป็นจุดแรกของชื่อแบรนด์พอได้มาพูดคุยกันคอเดียวกันก็เลยตัดสินใจมาทำเลยในตอนนั้นเชื่อไหมครับว่ามาจากบทสนทนาในร้านกาแฟเล็กๆร้านหนึ่งเราทั้งสองคนเป็นผู้ที่รักและก็ชื่นชอบยีนส์เหมือนกันเราอยากได้กางเกงยีนแบบนี้ที่กระดุมเป็นแบบนี้หรืออยากได้เนื้อผ้าแบบนี้ที่ทรงแบบนี้ในตลาดไม่มีในสิ่งที่เราต้องการมันก็เลยเกิดคำพูดง่ายๆที่เรียบง่ายในร้านกาแฟร้านนั้นแล้วเป็นคำพูดที่ก่อเกิดแบรนด์มาในปัจจุบันก็คือทำไมเราไม่ทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดขึ้นมาเองเลยล่ะหรือว่า makes the best thing มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นปรัชญาหรือว่าแนวคิดในการสร้างแบรนด์จากนั้นเป็นต้นมาเท้าความถึงในยุคแรกเลยนะครับได้ค่ะพิกเกอร์เวิร์กเนี่ยเราเริ่มขายกางเกงยีนล็อตแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2010ในเว็บไซต์นึงที่ว่าสยามนาฬิกาเรียกว่าที่นั่นคือบ้านหลังแรกของเราเลยถ้าไม่มีสยามนาฬิกาก็จะไม่มีพิกเกอร์เวิร์กในปัจจุบันนี้ผมอยู่ในกลุ่มของสยามนาฬิกาเนี่ยตั้งแต่ยุคปี2000คนที่เล่นนาฬิกาเนี่ยเขาก็จะคุยกันเรื่องนาฬิกาด้วยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเครื่องแต่งตัวด้วยทีนี้คนที่มาถามถึงเรื่องกางเกงยีนเนี่ยผมก็มักจะด้วยความรู้ที่เราชื่นชอบกางเกงยีนใส่กางเกงยีนและเคยขายกางเกงยีนมาตั้งแต่ในสมัยวัยรุ่นนะครับก็มีความรู้เรื่องยีนในระดับหนึ่งแล้วแล้วเวลาใครถามเราก็ให้ความรู้เพื่อนๆมาบอกว่าอันนี้เป็นยังไงกางเกงยีนแบบนี้เป็นยังไงกางเกงยีนวินเทจปีนี้หน้าตาจะต้องเป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับความรู้เรื่องยีนที่เราค่อยๆแชร์ให้กับเพื่อนๆเราคิดที่จะทำแบรนด์กางเกงยีนขึ้นมาเราก็เลยบอกเหมือนกับเราทำกางเกงยีนให้เพื่อนเราใส่อะเราก็เลยบอกกับเพื่อนในกลุ่มนี้ที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มแรกก่อนทีนี้พอเราบอกเนี่ยว่าเราจะทำยีนส์กางเกงยีนส์ของ Pickleworks เนี่ย75ตัวแรกถูกวางจำหน่ายเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2010ราคา 5,950 บาท75ตัวแรกถูกขายหมดในเวลาเพียง1ชั่วโมงแรกเท่านั้นเองเรามักจะขายความเชื่อมั่นแล้วเราทำให้เกินกว่าที่ลูกค้าตั้งหวังไว้เสมอมันเป็นจุดที่ทำให้เราข้ามผ่านทุกอุปสรรคมาได้15ปีกางเกงยีนของเรามีคุณสมบัติอะไรที่แบบถือว่าดีมากกว่าในตลาดทั่วไปแนวทางในการทำแบรนด์ของเราอ่ะคือเราค้นหาในสิ่งที่ดีที่สุดตลอดเวลาเช่นคุณภาพผ้าในตลาดเป็นแบบนี้ในหัวเราเป็นแบบนี้เราอยากทำแบบนี้เราสั่งโรงงานที่ญี่ปุ่นทอเลยเราพยายามพัฒนาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาหรือว่ากระดุมที่เราเคยอยากได้ในสมัยก่อนมันจะมีคำว่า silver button หรือกระดุมเงินในตลาดในสมัยนั้นยังไม่มีกระดุมที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ๆทำกางเกงยีนที่ใช้กระดุมที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ๆขึ้นมาเองเลยเป็นจุดเด่นหรือจุดเสน่ห์ของเราว่าทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดขึ้นมาเสมอๆแล้วในตลาดไม่มีนะครับหรือว่าในรูปแบบอย่างอันนี้คือพูดถึง material แต่มาพูดถึงรูปทรงเราเป็นคนที่ชอบกางเกงยีนวินเทจแล้วเรารู้สึกว่ากางเกงยีนวินเทจเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใส่ในยุคสมัยปัจจุบันได้เนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยกางเกงยีนเนี่ยมันเป็นกางเกงของคนทำงานนะครับหรือว่าคนเหมืองนะครับณปัจจุบันจากคนเหมืองสู่คนเมืองเนี่ยมันกลายเป็นว่า
างเกงยีนส์วินเทจเนี่ยเรามาปรับทรงให้มันเข้ารูปให้มันมีสรีระที่เข้ากับการแต่งตัวเข้ากับเสื้อผ้าในยุคสมัยใหม่มากขึ้นมันก็เลยเป็นเสน่ห์หรือคำว่าโมเดิร์นวินเทจที่พี่กัวใช้ในเรื่องของทรงรูปแบบของสินค้าแสดงว่าของเราเนี่ยมีความเป็นยูนิคค่อนข้างสูงเหมือนกันใช่ครับทุกไอเทมของ Pico Works นะครับผมออกแบบเองตั้งแต่เริ่มต้นอย่างลายของ Pico Works เนี่ยลายที่กระเป๋าหลังนะครับจะเห็นว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูยังไงอย่างลายของ Pico Works เนี่ยมันจะมาจากคำว่า Pico Works ซึ่งเป็นตัว PW เป็นตัวย่อของคำว่า Pico Works ในภาษาอังกฤษตัวนี้จะเป็นตัว P แล้วตัวนี้จะเป็นตัว W ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า Pico Works PW นั่นเองส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นตัวพอพานวอลแวนหรือคำว่า Pico Works ในภาษาไทยนั่นเองแล้วออกแบบให้มันมิลเลอร์กันซึ่งอันนี้เราก็ออกแบบเองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์ตั้งแต่ปี2010จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราออกแบบเองเราทำกราฟิกเองอินเฮ้าส์ภายในนี้แล้วก็เราเขียนคอนเทนต์ต่างๆเองทั้งหมดนะครับทุกอย่างมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราทำงานเกิดจากองค์ความรู้ที่เราทำงานถ่ายทอดมายังลูกค้าตัดเองด้วยไหมคะใช่ครับนี่คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆของ Pico Works เดินเข้ามาที่โรงงานตอนนี้เราคุยกันอยู่ที่ช็อปอยู่ที่ชั้น2ตอนที่ลูกค้าทุกท่านเขาจะเดินเข้ามาเหมือนกับคุณจินอย่างเงี้ยครับก็คือเดินที่ชั้น1จะผ่านโรงงานผลิตก่อนจะได้เสพว่ากางเกงยีนตัวเนี้ยก่อนจะออกมาเป็นกางเกงยีนที่คุณจะซื้อเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงการผลิตมันเป็นยังไงช่างเขามีความตั้งใจเห็นแววตาของช่างเห็นความตั้งใจของช่างเห็นเนื้องานเห็นจักที่เย็บนั่นเลยเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของ Pico Worksเราตัดเองทั้งหมดในนี้ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันตลาดของเราเนี่ยเน้นแค่ในประเทศหรือเปล่าณปัจจุบันเนี่ยครับเราเริ่มมีขยายความเป็นที่รู้จักผ่านออนไลน์นะครับผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆไปตามกลุ่มคนเล่นยีนในต่างประเทศเริ่มมีส่งคนไปประกวดปั้นเฟสยีนในเวทีต่างประเทศคนก็เริ่มรู้จักเริ่มมีต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับแต่ว่าโดยแผนของเราเนี่ยตลาดต่างประเทศเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงเนี้ยค่อยๆกำลังเริ่มกระแสการตอบรับก็ถือว่าดีมากๆแผนจากนี้ของเราก็จะตีตลาดในส่วนของต่างประเทศด้วยถูกต้องครับเข้ามาเพิ่มขึ้นก็เริ่มทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นพี่โอคะจากจุดเริ่มที่เป็นทำกางเกงยีนน่ะที่เราเห็นเนี่ยเห็นมีการขยายผลิตภัณฑ์ไปทำอื่นๆด้วยใช่ไหมในตอนนี้มีอะไรบ้างคะใช่ครับณปัจจุบันเนี่ย Pico Works เนี่ยเรามีกางเกงยีนแน่นอนเราเป็นสินค้าหลักเรามีเสื้อยืดใส่คู่กางเกงยีนเข็มขัดเข็มขัดหนังกระเป๋าสตางค์นะครับแม้กระทั่งรองเท้านะครับรองเท้าหนังนะครับและรองเท้าผ้าใบณปัจจุบันก็จะมีรองเท้าผ้าใบที่เราให้ทางโรงงานที่ญี่ปุ่นผลิตให้โดยภายใต้แบรนด์ Pico Works เราวางแผนอนาคตของ Pico Works ยังไง Pico Works เนี่ยเราเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นจากความที่เราเป็น passion จริงๆเรารักและหลงไหลในเสน่ห์นี้เราส่งต่อพลังงานบวกเหล่านี้ส่งต่อพาชั่นนี้ให้กับลูกค้าของเราแต่เราต้องการเป็นธุรกิจที่เรามีความสุขเราเบสออนของการทำงานของผมเราแม้กระทั่งพนักงานทุกคนเองเนี่ยเราทำงานบนความสุขเราอยากแชร์ลิตี้ความสุขนี้ให้กับลูกค้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนณเวที่เราอยู่เนี่ยเราค่อยๆเติบโตค่อยๆเดินในกิจการออกไปตั้งใจและความคาดหวังของเราคือเราอยากทำงานอย่างมีความสุขเท่านั้นเองเรียบง่ายมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางเดินของเราเส้นทางการทำธุรกิจมันเรียบง่ายไหมคะคือเวลาพอเราเป็นโรงงานเองเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามีปัญหาทุกวันแหละแล้วเราสร้างโรงงานเองจากศูนย์ด้วยจากคนที่ผมเป็นวิศวกรที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องโรงงานเย็บผ้าเลยมาทำโรงงานเย็บผ้าแน่นอนอุปสรรคมีทุกวันเวลาที่เราเป็นโรงงานเองเราทำงานผิดพลาดเราแก้ไขพรุ่งนี้เราสร้างสิ่งใหม่อีกวันเราพัฒนาใหม่อีกวันเราเจอปัญหาใหม่อีกวันเราสร้างสิ่งใหม่แก้ทุกวันเลยนะคะถูกต้องปัญหาอีกอย่างนึงก็คือปัญหาเรื่องการตลาดแน่นอนทุกคนน่าจะพอทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิดที่ผ่านมานั่นเองแน่นอนโดยเฉพาะธุรกิจเสื้อผ้าหยุดชะงักแน่นอนในช่วงโควิดทาง Pico Works ก็ไม่ได้หยุดโรงงานไม่ได้ปิดโรงงานนะครับเรายังคงเปิดทุกวันเย็บต่อไปแต่รูปแบบของสินค้าอาจจะเปลี่ยนไปเราก็ทำเป็นกางเกงขาสั้นมากขึ้นคนใส่อยู่บ้านก็ใส่ยีนขาสั้นอยู่บ้านได้หรือแม้กระทั่งช่วงนึงเราเคยขาย
เสื้อที่เป็นเสื้อฮาวายนะครับใส่สบายๆคนอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปซัมเมอร์ไม่ได้ไปเราก็เอาผ้าที่เราจะตัดเย็บเสื้อฮาวายเนี่ยครับมาเย็บแมสนะครับแต่สิ่งนึงที่สำคัญก็คือแนวทางแนวคิดวิธีการทำงานสไตล์ของรูปแบบของสินค้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะภูมิใจไหมต้องใช้คำว่าภูมิใจแล้วมีความสุขในทุกวันที่เราทำงานดีกว่านะครับนั่นคือผมว่าเป็นกำไรที่มันทดแทนเป็นตัวเงินไม่ได้ทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาผมไม่เคยมีวันไหนที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากทำงานตื่นมาเราคิดตลอดก่อนนอนเราโน้ตไว้ตลอดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราอยากทำอะไรดีเราโน้ตไว้เราอยากทำสิ่งใหม่อะไรบ้างแล้วเช้ามาเราฟอลโล่ตามสิ่งที่เราคิดหรือเช้ามาเรามีสิ่งใหม่เราอยากทำอะไรงั้นเมื่อเราอยู่กับมันเราเหมือนกับเราเป็นคนนึงที่รักและหมกมุ่นในสิ่งที่เราทำครับแล้วพอทำสิ่งนั้นให้มันดีให้มันเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเราแล้วสาธารณะคนส่วนมากด้วยฝากถึงประกอบการรายอื่นๆนะคะว่าอยากทำธุรกิจเนี่ยต้องทำยังไงอยากให้ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองรักถ้ามองว่าพี่ก็เวิร์กทำกางเกงยีนแล้วดีคุณเห็นพี่ก็เวิร์กทำคุณมาทำคุณอาจจะทำได้ดีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำแต่ความสุขที่ได้รับหรือความยั่งยืนในการทำธุรกิจมันมีไหมเพราะฉะนั้นให้เลือกในสิ่งที่เราใกล้ตัวครับเป็นเรามากที่สุดเราทำแล้วเรามีความสุขมากที่สุดอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขครับเราจะทำมันได้ดีพอเราทำอะไรได้ดีแล้วมีความสุขเราจะไม่เบื่อแล้วเราจะทำได้ซ้ำๆเมื่อเราทำได้ดีทำได้ซ้ำๆแน่นอนผลตอบรับหรือคนจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเองแน่นอนอันนี้ขอถามแทนหลายๆท่านอาจจะตอนนี้รู้สึกเฟลอยู่ทำธุรกิจทำในสิ่งที่รักจริงๆนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จยังไงดีคะสิ่งแรกก่อนเราได้กำไรก่อนเราได้กำไรความสุขถ้าเรามองผลของความประสบความสำเร็จคือเงินแน่นอนเราไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้ามองผลของความสำเร็จคือความสุขด้วยแน่นอนเราได้กำไรอย่างนี้ก่อนนั่นคือการคิดในแง่บวกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำทีนี้เมื่อเราเต็มที่จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนมีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการทำงานเหมือนกันทุกคนแต่ว่าความเต็มที่ของคนอาจจะรู้สึกว่าน่าเต็มที่แล้วแต่จริงๆมันเป็นคำอ้างให้เราหยุดทำหรือเปล่าแต่ตราบใดที่เรายังมีความสุขทำต่อครับสู้ต่อครับด้วยพลังบวกที่ส่งต่อ DNA แห่งความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกส่งตรงถึงผู้รักกางเกงยีนส์ Pickerworks งานฝีมือของคนไทยจริงๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของ Post Today ไว้ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ